รอเซียอัลฟาคาหมู่บ้านเล็กๆในเลบานอนขึ้นชื่อด้านการทำเครื่องปั้นดินเผามาหลายชั่วอายุคนทว่าการต่อสู้ในเลบานอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงสงครามกลางเมืองในปี1975ความขัดแย้งกับอิสราเอลและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจทำให้โรงงานเครื่องปั้นดินเผาและช่างฝีมือดีค่อยๆหายไปนะฮ์นาอาคิรุลมุอัลลิมีนอานาวะ2บาร์บดาลิบานอนมิชตะกอลฟิลคอร์برغم كل هذه الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها والأزمات والأزمات الاقتصادية أول شيء ช่างปั้นดินเผาระบุด้วยว่าในช่วงปี1960หมู่บ้านแห่งนี้มีโรงงานเครื่องปั้นดินเผาประมาณ80แห่งและมีรถบรรทุกเครื่องปั้นดินเผาทุกวันส่งไปทุกที่แม้แต่ในอียิปต์และปาเลสไตน์แต่ปัจจุบันแทบไม่มีคนในหมู่บ้านทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแล้วจึงเหลือโรงงานเพียงไม่กี่แห่งแต่เขายืนยันที่จะทำงานฝีมือนี้ต่อไปแม้จะเผชิญกับความท้าทายก็ตาม